น้ำตาไหลม้ามีลมหายใจก็สู้ซึ้งดาราช่วยซื้อห่อหมกจุดยืนส่งต่อรุ่นใหม่แต่ย่าหักไม่เสียใจอดีตทำหายหน้า4ปีวงการแอบน้ำตาไหลม้าอรณภามีลมหายใจก็ต้องสู้ซึ้งดาราเห็นใจช่วยซื้อห่อหมกคิดถึงวงการไหมถ้าเรียกก็กลับมาทันทีเผยจุดยืนชัดกับเด็กรุ่นใหม่พร้อมส่งต่อแต่อย่าหักม้าอรณภามาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่22มิถุนายน66หลังหายจากวงการพิธีกรสื่อทีวีไปทำอาชีพอื่นโดยเฉพาะการไปขายห่อหมกถามว่าทุกวันนี้ยังสู้อยู่ไหมม้าตอบว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังต้องสู้กันอยู่ทุกวันนอกจากหมดลมหายใจเราก็ไม่ต้องไปกระวีกระวาดกระวนกระวายพิธีกรไม่ได้ออกหน้าจอทีวีที่ตัวเองเคยทำพิธีกรเข้าปีที่4แล้วหลายคนแวะเวียนอุดหนุนห่อหมกดาราทุกคนช่วยซื้อมายอมรับว่าตลอดเวลาขายดีมากชั่วโมงเดียวหมดขอบคุณมากขายดีต้องอร่อยด้วยดารามาช่วยซื้อจนเป็นไวรัลคุณแอบเสียน้ำตาก็มีมายอมรับว่ามันมีความรู้สึกปิติเวลาน้องๆมาปิติที่ยังให้ความสำคัญเห็นอกเห็นใจเราอยู่ถามว่าคิดถึงวงการไหมมาตอบเลยว่าถ้าเรียกก็กลับมาทันทีมันโอเคมันทำมาตลอดชีวิตถามว่าไม่ทำก็ได้ 30-40 ปีเราทำมาเยอะพอสมควรแล้วถามว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ทันยุคไหมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมากล่าวว่าไม่ฉันยังสงสัยตัวเองเหมือนเบื้องบนขีดเส้นมาเรื่อยๆยุคนั้นฉันไปทำอย่างนี้ยุคนี้ไปทำอย่างนั้นไม่รู้เลยฉันออกจากโทรทัศน์ไปแล้วไปทำออนไลน์แต่ตอนทำเคเบิลทีวีก็4รายการตอนดิจิตอลมา6รายการคิดดูสิถามว่าเคยเสียใจไหมเรามีสิทธิคิดแตกต่างแต่อาจไม่ใช่คนรุ่นใหม่มากล่าวว่าเอาจริงๆดิฉันเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันเคยเจอลักษณะโดนแอนตี้จากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่ดิฉันคาบเกี่ยวระหว่างโบราณและสมัยใหม่ช่วงร็อกแอนด์โรลก็รับวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามายุคนั้นแอนตี้คนโบราณทั้งหมดเลยแต่เราก็ยังติดกับคนโบราณเพราะถูกปลูกฝังมาแต่แรกแต่พอเรารับอารยธรรมใหม่ปุ๊บเราก็ชอบไว้ผมยาวทุกคนเป็นฮิปปี้นุ่งกางเกงเอวต่ำเราออกไปต่อสู้ประชาธิปไตยก็ทำรุ่นของฉันทำมาทั้งหมดดังนั้นเมื่อมาตอนที่ฉันแก่ตอนนี้แล้วมีรุ่นใหม่มาดิฉันก็เข้าใจต้องเข้าใจเพราะฉันก็เป็นมาก่อนแต่ด้วยเด็กเข้าไม่ได้เป็นโบราณมาก่อนอย่างเราไม่เข้าใจพื้นฐานแต่เราเข้าใจทุกอย่างพอใหม่กว่าทำไมจะไม่รู้ไม่งั้นจะทำสื่อออนไลน์ได้เหรอเราไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราต้องมีเหตุและมีผลให้ตอบรับได้ในสิ่งใหม่เกิดขึ้นต้องอลุมอล่วยซึ่งกันและกันยุคมันเปลี่ยนไปวันหนึ่งเราก็ต้องแก่หมดยุคของเราแล้วต้องยื่นให้เขาทำต่อให้เขาดูแลต่อไปเราไม่ใช่แล้วเราหมดไปแล้วเราทำมาแล้วเราเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทีหนึ่งมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องให้มีเหตุมีผลพอเหมาะพอควรอย่าหักตอนช่วงเราเหมือนจะหักแทบจะหักแล้วด้วยไม่ใช่เราไม่เคยแอนตี้ฉันออกนอกกรอบตลอดแต่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผู้ใหญ่ยุคนั้นก็รับไม่ได้ถามว่าสังคมโลกใบใหม่เขาลงโทษคนอย่างพวกเราหรือเปล่ามากล่าวว่าทุกวันนี้สื่อออนไลน์มันไววันนั้นที่จะลบแต่เด็กแคปทันใช่สื่อออนไลน์ไวเราก็ใช่เคยทำสมัยก่อนแต่อีกปีถึงจะรู้เมื่อถามว่าย้อนกลับไปเสียใจไหมมาตอบทันทีว่าไม่เราทำอะไรไปแล้วทุกอย่างที่ทำต้องมีสติเรามีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรถามว่าเราคิดแล้วหรือยังก็คิดถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนไหมเวลาอ่านเราคิดก่อนไหมมากล่าวว่าก็เงียบไปตั้งเยอะแล้วเห็นไหมตอนนี้เห็นอะไรไม่พอใจเราไม่ปรี๊ดไม่ก็ปรี๊ดแต่ปรี๊ดในใจแต่ไม่โพสต์ไม่คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มันยุคของเขาแล้วไม่ใช่ยุคของเราเราก็นั่งดูเฉยๆเต็มที่แล้วแต่ทำอะไรก็จะต้องเกิดผลเราเป็นวัยที่ต้องนั่งดูได้แล้ว
ส่องอาชีพจูนไม่ใช่แค่แม่บ้านแห่ชมสวยเลิศแฟนสามีไม่ได้ร้องเพลงจะเลี้ยงเองแห่ชมตำแหน่งนี้เงินเดือนไม่ธรรมดาแฟนๆเผยบทสัมภาษณ์เคยแพลนกันไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่สามีไม่มีงานร้องเพลงจะเป็นคนหาเลี้ยงเองเปิดอาชีพจูนไม่ใช่แค่แม่บ้านเฉยๆจากปมดราม่าสนั่นโซเชียลนักร้องดังนอกใจเมียโดยจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวตามที่เป็นกระแสดราม่าชีวิตคู่และการจับพิรุธสามีไปมีคนอื่นตอนหนึ่งในรายการได้โฟนอินถึงหนุ่มกลาก็ได้ยอมรับว่าสาวคนสนิทตามกระแสข่าวในโซเชียลเป็นสาเหตุทำให้มีปัญหากระทั่งทะเลาะกับภรรยาจนต้องออกจากบ้านจริงและไม่ขวางหากภรรยาฟ้องเรียกค่าเสียหายสาวคนสนิทมือที่สามด้วยนั้นขณะที่กระแสสังคมต่างให้กำลังใจจูนภรรยานักร้องดังจำนวนมากทำให้จูนเป็นที่สนใจในโซเชียลต่างโพสต์ให้กำลังใจจูนผู้หญิงหลายคนรวมทั้งผู้หญิงที่อาจตกที่นั่งเดียวกับจูนต่างก็ชมว่าจูนดูนิ่งดูสวยดูฉลาดและเก่งที่ตั้งสติลุกขึ้นมาสู้ปกป้องสิทธิตัวเองและลูกโดยมีผู้ใช้งาน TikTok หลายคนออกมาโพสต์ถึงจูนที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่แม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ทำงานอะไรโดยระบุว่าคุณจูนดูสวยเก่งมีวุฒิภาวะไปหามาให้แล้วคุณจูนไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านนอนอยู่บ้านให้ผัวเลี้ยงนะคุณจูนเป็น HR ระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งของประเทศไทยแถมไปเปิดฐานเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวจบใหม่เริ่มต้น 18,000 ลบ 30,000 ถ้าเป็นเมนเจอร์ 40,000 ขึ้นไปลบ 150,000 เลยกรณีคุณจูนเป็น HR ระดับสูงเงินเดือนไม่น้อยแน่เราเคยอ่านสัมภาษณ์คุณจูนบอกว่าถ้าผัวเขาเลิกร้องเพลงแล้วหรือเลิกทำเพลงแล้วเขาจะเป็นคนหาเลี้ยงผัวเองคนอะไรสวยด้วยเก่งด้วยด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากบ้างก็ช่วยเสริมข้อมูลเพิ่มเติมชื่นชมจูนด้วยว่าจูนเป็น HR ระดับสูงของธนาคารแต่ตอนนี้ออกจากธนาคารไปอยู่บริษัทดังยักษ์ใหญ่ของประเทศอาทิเมื่อก่อนอยู่ตอนนี้ย้ายมาอยู่แล้วค่ะเก่งมากเฮ้อนี่สุดนะต้องโหงเฮงดีมากๆนะคะถึงว่าคุณจูนวางตัวดีมากคำพูดคำจาไตร่ตรองมากกว่าจะพูดออกมานางเลิศที่สุดเป็นต้นคลิป